นอะจะรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นมากอันนี้คือเป็นเรื่องที่หนูไม่เคยเล่าที่ไหนนะแต่ว่าทุกคนจะดูเหมือนว่าหนูแบบเก่งหรืออะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยจะเป็นคนที่รู้ว่าหนูแบบบางทีหนูงองแงหรือหนูงอนบ่อยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าคือเข้าแคร์แบบโทรหาไม่ได้แล้วเราก็ต้องอดทนใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่าเขาทำงานแล้วเขาทำเพื่ออะไรอยู่แล้วเราก็รักของเรารักเขาในแบบที่เขาเป็นอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องอดทนของเรามันก็เลยเหมือนกับว่าเราจะเอาแต่ใจไม่ได้เราต้องอดทนเราต้องเปลี่ยนตัวเองอันตรงเนี้ยคือที่ติดต่อกันนี่แหละที่มันแต่ทุกครั้งที่แบบว่าเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยพี่ไว้ก็ทำเต็มที่คือดูแลอันเต็มที่ทำเต็มที่ดูแลเต็มที่ดูแลดีทุกอย่างดีแบบเขาก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่รักเราเลยอะไรเงี้ยแมนคือมันไม่ใช่แค่ว่าหนูมาคบกับพี่บอยแล้วหนูต้องอดทนมันเป็นหนูต้องอดทนทุกอย่างที่ผ่านมาหนูก็อดทนแล้วอดทนทุกอย่างเลยอดทนในชีวิตตัวเองอดทนก่อนมีอะไรอดทนทุกอย่างอดทนจริงๆนะจนมาแบบมันเจอเขาที่ทุกคนมองว่ามันเป็นแบบมันเป็นเรื่องสวยงามจริงมันเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่เราอดทนกันเนี่ยกว่าจะเจอกันกว่าจะได้แบบแล้วยิ่งเวลาห่างกันมันเป็นอะไรที่แบบหนูจะแบบหนูจะต้องแบบอดทนมากกว่าเดิมคืองานบ่อยเนาะมันรายละเอียดมันเยอะแต่จริงๆเขากับโทรไปไหนเนี่ยเพราะว่าเขาโทรไปก็รับเลยแล้วก็คุยกันตลอดแต่ว่าคืองานบ่อยมันรายละเอียดเยอะมันเยอะจริงๆคือทุกคนอาจจะมองว่ามันจริงๆเจ้าก็ต้องยากแต่ใดเจ้าเองอันนี้มันน่าจะมีคนทำแทนได้อันนี้ทำแทนได้เราเป็นหัวหน้าเราแค่สั่งงานที่แรกบอกเลยว่าว่างานวงหมอลำอ่ะมันไม่ได้เหมือนงานบริษัทมันทุกอย่างมันของเราอ่ะมันต้องใส่ใจเหตุงานมันจับจิตวิญญาณจริงๆแล้วมันถ้างั้นมันจะคิดไม่ออกมันจะไม่เข้าใจคนอื่นเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมามันจะไม่เข้าใจถ้าเราคิดว่าเราเข้าเป็นเจ้านายหรอกเข้าสั่งอย่างเดียวมันไม่ได้มันด้วยคนที่มาจากหลายหลายที่แล้วทัศนคติของการทำงานด้วยคนด้วยความใส่ใจพี่จะไม่เหมือนคนอื่นพี่เป็นคนที่ทำเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นหนูที่แรกหนูก็ไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ปล่อยให้คนอื่นทำบ้างทั้งที่จะมาแบกรับคนเดียวไม่ได้อยู่กับเขาแล้วหนูรู้เลยว่ามันทิ้งให้คนอื่นทำไม่ได้จริงๆอันนั้นคือเข้าใจเลยแล้วหนูยิ่งแต่ก่อนไม่มีพี่วิทย์เนาะพี่ยิ่งต้องเอาเสื้อผ้าไปซักเองยังต้องได้ดูแลเจ้าของไหมต้องได้จัดที่นอนเองจัดรถเองจัดข้าวของเตรียมไปแสดงเตรียมไปแต่งหน้าเตรียมไปนู่นนี่นั่นเวลาไปงานต้องไปซื้อของเองคือวันนั้นรู้สึกสงสารตัวเองมากเลยงานอันนี้ยังไม่แล้วงานอันนี้มาแล้วคือห่วงคนอื่นจนตัวเองไม่มีอะไรเลยชุดใหม่ไม่มีใส่เสื้อผ้าที่จะเตรียมไปเดินสายไม่มีไม่พร้อมเพราะว่าเฮามั่วอย่างแต่กับลูกน้องอยู่กับคนอื่นอยู่จนวันนี้ก็มีพี่วิทย์เนาะแต่ว่าพี่วิทย์เล่ากับบอดี้บอลัวเล่าสิอยู่กับเฮาโดดบอดแต่ว่าพอแกอยู่อ่ะคือทุกอย่างแกเตรียมให้ได้หมดแต่ก่อนเนี่ยพี่ต้องทำเองทุกอย่างนะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแพ็คของจัดรถจัดอะไรไปยังรู้สึกเกี่ยวข้องอ่ะฟ้าคนมาอยู่ทำห้อง200-300คนจะเป็นอย่างเฮาก็ต้องไปเห็นทุกอย่างแขกเสียงเราก็อยากมีคนแบบอยากมีคนดูแลเนาะแม่ต้องมาอยู่กับพ่อแล้วล่ะนี่แหละคือมันยังมาไม่ได้ไงมันยังอยู่ไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาทุกอย่างมันมีเวลาแต่มันยังไม่ถึงเวลาคือมันก็ต้องรอแล
าเชื่อว่ามันจะมีวันนี้มันก็ต้องอดทนเหมือนกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆน้ำเด้อค่ะ